ครับเราเข้าสู่ช่วงที่2วิเคราะห์ข่าวร้อนกับผมพี่เชียนอำนาจวรประเสริฐและคุณบุรกิจนะครับคุณบุรกิจครับมีคำถามเข้ามา 3-4 คำถามนะฮะก็เอาเชิญถามก่อนเลยละกันนะก็เดี๋ยวอ้อเรามีสายของทางคุณพวันนวววัฒนทรัพย์นะครับท่านเป็นรองประธานของบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะครับเราจะไปคุยเรื่องทิศทางและแนวโน้มราคาทองคำกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียและคุณบุรกิจค่ะอ๋อครับก็ก่อนอื่นนะครับคุณพวันครับต้องขอขอบคุณนะครับที่ได้กรุณาส่งทองคำนะครับ50สตางค์นะครับมาเป็นรางวัลในการจับฉลากนะครับเพื่อแจกให้กับท่านผู้ชมแฟนๆวิเคราะห์ข่าวร้อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันนะครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กำหนดจะแจกรางวัลเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับเราจะประกาศให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมส่งไปรษณียบัตรมาเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดเลือกกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้จะเรียนถามคุณพวันนะครับว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐประกาศนโยบายอะไรออกมาแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อราคาทองคำอย่างไรบ้างครับคือเมื่อวานนี้ถ้าดูตามเทคปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยก่อนที่จะปิดตลาดทุกคนก็มองประเมินกันว่าทองคำน่าจะมีการย่อลงทองคำเนี่ยเมื่อวานไปทำไฮอยู่ 1,670 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ย่อลงมาต่ำสุดที่ 1,650 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์แล้วพอหลังปิดตลาดเนี่ยเฟดมีการประกาศมาว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่.25% อันนี้มันเป็นเรื่องปกติซึ่งทุกครั้งเฟดประชุมกันก็จะพูดเรื่องนี้แต่เรื่องที่ไม่ปกติคือเฟดประกาศว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยไปจนถึงปี2014ซึ่งอีก2ปีข้างหน้าโอ้ฮะฮะอันนี้คือตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจเทขาย US ดอลลาร์ออกมาแล้วไปซื้อทองคำจะเห็นว่า US ดอลลาร์เมื่อวานนี้อ่อนขึ้นมาหน่อย2014ซึ่งอีก2ปีข้างหน้าโอ้ฮะฮะอันนี้คือตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจเทขาย US ดอลลาร์ออกมาแล้วไปซื้อทองคำจะเห็นว่า US ดอลลาร์เมื่อวานนี้อ่อนขึ้นมาหน่อยอ่อนลงไปแต่ทองคำเนี่ยรุนแรงมากขึ้นมาถึง60อันนี้คือตัวหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมั่นใจเทขาย US ดอลลาร์ออกมาแล้วไปซื้อทองคำจะเห็นว่า US ดอลลาร์เมื่อวานนี้อ่อนขึ้นมาหน่อยอ่อนลงไปแต่ทองคำเนี่ยรุนแรงมากขึ้นมาถึงมันไม่มีปริมาณขายเทกลับมานี่คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ทองคำขึ้นมาค่อนข้างแรงค่ะนะฮะก็เรียกว่าตลาดมันบางมากนะคะหลังปิดตลาดนะคะคือก็หลังปิดตลาดแล้วเฟดก็เลือกเวลาว่าหลังปิดตลาดนะฮะค่ะค่อยประกาศค่อยประกาศออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็เป็นเวลากลางคืนพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นคืนนี้นิวยอร์กต้องดูอีกนะฮะว่าเขาจะกระชากทองขึ้นไปอีกหรือเปล่านะฮะคืนนี้มีตัวเลขสำคัญคือการประกาศGDP ไตรมาส4ของอเมริกาซึ่งทางนักวิเคราะห์มีประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ 4% เพราะฉะนั้นต้องจับตามองว่าถ้าถึง 4% จริงทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับตัวต่อขึ้นไปอีกอะค่ะเพราะเศรษฐกิจอเมริกาก็เหมือนกับว่าจะดีขึ้นเพราะว่าเดือนในช่วงเดือนธันวาคมมีนักลงทุนออกมาเอ๊ะมีประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นค่ะเศรษฐกิจก็เริ่มโฟกขึ้นค่ะโอ้นะครับค่ะเรียกว่าแหมเมื่อคืนนี้เบนบานันเก้นี่มาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเรียกว่าไม่มีใครทราบมาก่อนนะครับว่าเฟดนี่จะออกมากระตุ้นตลาดแถลงแรงๆแบบนี้เลยนะฮะคุณพวันครับค่ะแต่ปกติเขาเอ็กเซคอยู่แล้วว่าจะประคองอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับต่ำเพราะว่าหลายปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยก็ออกมาประกาศแบบนี้แต่การประกาศปีที่แล้วเป็นการเหมือนกับยื้อเวลาคือ
ครั้งนี้มันเทนไว้เท่านี้แล้วข้างหน้ามาประเมินใหม่แต่ครั้งล่าสุดที่เมื่อคืนเนี้ยเขาประกาศว่าจะคงไปจนถึง2014เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อๆไปนโยบายถ้าเฟดจะมีการประชุมอาจจะต้องเป็นนโยบายเรื่องอื่นๆที่นักลงทุนต้องจับตามองค่ะนะครับก็แล้วคุณพวันดูว่าเรื่องวิกฤตหนี้กรีซนะฮะรวมทั้งเรื่องอิหร่านอัลเปอร์เชียจะมีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับช่วงนี้ยังไม่ได้ข่าวทั้งสองของอิหร่านเนี่ยยังไม่ได้ข่าวอะไรเสริมนะคะมีแต่ของเกรกที่กำลังทำเรื่องประนอมหนี้อยู่แต่ดีที่จะถึงเนี่ยมันเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่จบไวอาจจะต้องมีการยื้อเวลาไปสักพักหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วที่เขายื้อกันอยู่ก็แค่จุด 5% เท่านั้นเองดิฉันเชื่อว่ามันน่าจะมีจุดลงตัวค่ะนะฮะก็น่าจะพอได้แล้วตลาดในประเทศไทยเนี่ยนักลงทุนทั้งหลายนี่เช้านี้เป็นไงกันบ้างครับพอเทขายกันเยอะมากโอ้เทขายกันเยอะเหรอฮะเยอะมากค่ะเยอะมากโอ้เยอะมากตลาดมานี่ก็โถุดตลุดเลยค่ะเทขายกันมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าสำหรับนักลงทุนแล้วเมื่อวานนี้ถ้าใครซื้อวันนี้ก็กำไรไปแล้ว60,000 บาทต่อกิโลถือว่าก็ค่อนข้างเยอะค่ะอ๋อก็เลยมาเทขายทำกำไรไว้ก่อนใช่ค่ะใช่อ๋อไม่สนใจอะไรแล้วคิดว่าจะกลับมาซื้อใหม่เชื่อว่าพฤติกรรมของทองคำเวลาขึ้นก็ต้องมีย่อค่ะแต่อยู่ที่ว่าปัจจัยแรงซื้อเยอะไหมถ้าย่อลึกไหมถ้าย่อลึกก็มีการทำกำไรได้มากขึ้นถ้าย่อไม่ลึกถึงย่อยังไงก็น่าจะซื้อเพราะว่าเรามองระยะกลางกับระยะยาวแล้วทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแล้ว3ปีที่ผ่านมาทุกๆสิ้นเดือนมกราพอขึ้นเดือนกุมภาเนี่ยทองคำทะยานขึ้นไปค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเรามองว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวต่อไปมีแต่เรามองว่าที่1,750เราน่าจะมีการย่ออีกครั้งหนึ่งค่ะอ๋อราวๆ1,750เหรียญ นะฮะใช่ค่ะก็อาจจะมีย่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้วันนี้ก็เรียกว่าตลาดทองในไทยก็คึกคักคึกคักมากค่ะวันนี้อ๋อแต่ส่วนใหญ่มันเทขายนะฮะค่ะใช่ค่ะใครมาซื้อตอนนี้บางทีการที่นักลงทุนมองลงทุนในทองคำเนี่ยเวลาทองคำวิ่งแรงๆแล้วฟอลโลบายส่วนใหญ่จะเจ็บตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำตามกระแสคือย่อซื้อแล้วก็ขึ้นขายอันนั้นน่าจะเทเซฟได้มากกว่าค่ะน่าจะเป็นเซฟอีกปัจจัยหนึ่งคือค่าเงินบาทวันนี้ก็แข็งค่าขึ้นมามากนะฮะค่ะแต่ด้วยความที่ทองคำขึ้นมาเยอะทำให้ราคาทองคำเนี่ยต่างกันกับเมื่อวานค่อนข้างเยอะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำกิโลนึงมันตก1,680,000 กว่าแต่ปัจจุบันมันตก1,720,000 กว่าเพราะนั้นมันต่างกันอยู่เกือบ40,000 กว่า50,000 บาทนะคะครับค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆนะคุณพวันมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมครับเรื่องทองคำทิศทางทองคำก็ดิฉันมองว่าทองคำโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปก็ยังคงมีอยู่แต่ในระยะใกล้เราก็มองไว้แค่1,750เราดูว่าตรงจุดนั้นน่าจะมีการเทสพอสิทธิ์แรงแค่ไหนถ้าเทสพอสิทธิ์แรงเราก็มาจุดยืนกันใหม่ตรงแถว1,680แต่ถ้าสมมติว่าการย่อไม่ได้รุนแรงมากมายเท่าไหร่โอกาสที่ทองคำจะปรับตัวต่อไปเราก็จะคิดว่าจะมีอยู่ค่ะนะครับก็เรียกว่าคือขยับขึ้นมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะทองคำเบอร์โทรศัพท์ของ YLG บูเลียนนี่เบอร์อะไรนะครับ02677520เป็น running number มีอยู่ประมาณ60เลขหมายค่ะอ๋อ02677520 5520นะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละครับก็แหมชัดเจนนะ